ในช่วงที่ผ่านมาภาครัฐก็ได้พยายามแก้ไขปัญหาหมูเถื่อนมาอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งในวันนี้ก็มีการฝังทำลายหมูเถื่อนกว่า70,00 700, แสกิโลกร,รมัมซึ่งก็ถือว่ามากที่สุดเป็นประวัติการ์ค่ะ ในปี2565กรมศุสตุ์ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและกรมศุลกากรดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกรณีลักลอบนำเข้าชิ้นส่วนเครื่องในและเนื้อหมูจำนวน42คดีของกลางประมาณ1,089,000กิโลกรัมมูลค่าราว219ล้านบาทโดยของกลางส่วนใหญ่มีแหล่งผลิตมาจากต่างประเทศค่ะเช่นบราซิลเยอรมนีอิตาลีเป็นต้นการดำเนินง,งานกับการ การดําเนินการกับซากของกลางก็แบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะส่วนที่1คือทําลายไปแล้ว1นึ0 0 0สกิโลกรัมส่วนที่2ก็อยู่ระหว่างดําเนินคดี1นึ0 0 0สกิโลกรัมเมื่อคดีสิ้นสุดก็จะทําลายต่อไปค่ะส่วนที่3ได้ทําลายในวันนี้กว่า70,00 0สกิโลกรัมมูลค่า123ล้านบาทซึ่งก็ถือว่าเป็นการฝังทําลายชิ้นส่วนเครื่องในและเนื้อหมูของกลางที่ลักลอบนําเข้าม,ามามากที่สุดเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ค่ะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรกรเปิดเผยว่ากรมปศุสัตว์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วรวมกันตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ที่ลักลอบนำเข้าชิ้นส่วนเครื่องในและเนื้อหมูอย่างเร่งรัดเพื่อปกป้องกเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยและคุ้มครองผู้บริโภคเนื่องจากชิ้นส่วนเครื่องในและเนื้อหมูที่ลักลอบนำเข้าโดยไม่ผ่านการตรวจสอบนั้นอาจจะมีเชื้อโรคระบาดต่อสัตว์ค่ะอีกทั้งไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วย ตลอดจนทำลายกลไการาคาหมูภายในประเทศสร้างความเสียหายต่อระบบการเลี้ยงหมูของไทยส่วนภาพรวมการลักลอบนำเข้าชิ้นส่วนเครื่องในและเนื้อหมูในปีนี้ก็คาดว่าจะมีปริมาณน้อยลงค่ะผมคาดว่าเราน่าจะน่าจะน้อยลงนะผมคาดว่านะครับเพราะว่าจากจากสถิติที่เราจับกลุ่มตรงนี้เนี่ยถ้าเขาไม่เข็ดหลาบมันก,ก็ก็ช่วยไม่ได้ครับนะฮะเขาต้องดําเนินการต่อไปครับ นอกจากการฝังกรอบฝังทำลายการแก้ไขปัญหาหมูเถื่อนก็จะมีพัฒนาระบบการติดตามยานพหนะบรมทุกสัตว์และซากสัตว์ผ่าน GPS tracking ค่ะซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของสัตว์และซากสัตว์แบบเรียลไทมรวมถึงช่วยลดการลักลอบนำเข้าหมูหรือสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมายค่ะ